ผมถามก่อนเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ครับมีอุปกรณ์ที่จะต้องชาร์จด้วยสาย USB กันกี่ตัว TikTok 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 เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงบอกเลยครับเยอะมากๆครับไหนจะโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสมาร์ทแบนด์นะครับแล้วก็ของเล่นอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโดรนกล้องแอคชั่นแคมเมร่ากล้องอื่นๆครับเยอะครับคนนึงเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 3-4 ชิ้นแน่นอนแล้วจะให้เราใช้ที่ชาร์จกันแบบนี้เหรอครับเสียบชาร์จกันไม่ทันพอดีแล้วที่สำคัญครับเพื่อนๆ เคยเป็นไหมครับเราชาร์จทิ้งไว้นานเกินไปครับปรากฏว่าแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสียโอ้เป็นปัญหามากมายครับต้องเปลี่ยนแบตอีกด้วยสำหรับวันนี้ครับเราจะแก้ปัญหานั้นด้วย Buggy USB Charger นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จ USB แบบ4พอร์ตครับมันไม่ใช่ที่ชาร์จธรรมดาครับเพราะว่าจะมีหน้าจอที่เป็น LED นะคอยบอกสถานะการชาร์จอีกด้วยแถมตัดไฟเวลาชาร์จเต็มให้อัตโนมัติครับเพื่อถนอมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเพื่อนๆครับให้ใช้ได้อายุยาวนานถนอมแบตมากขึ้นนะที่สำคัญครับตัวนี้ครับเป็น Fast Charge อีกด้วยครับรับรองครับแบตเต็มเร็วแน่นอนเพื่อนๆที่อยากได้ครับสั่งจากแบงค์ฟู้ดครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับราคา500กว่าบาทเองอ่ะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูแล้วก็ทดลองใช้กันเลยตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องครับบาร์กี้นะครับหรือถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่อ่านถูกก็บอกด้วยแล้วกันนะว่าอ่านว่าอะไรครับยี่ห้อเขาชื่อ BAKEEY บาร์กี้นะครับก็สั่งได้จากแบงกูดครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอะชาร์จเจอร์ USB 4พอร์ตครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องสั่งมาล่ะ4พอร์ตเมืองไทยมีขายเยอะแยะครับจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคล้ายๆแบบนี้นะเป็น4พอร์ตขายแล้วก็มีหน้าจอแสดง LED ด้วยแต่ว่าราคามันแพงครับแต่ที่แบงค์สั่งมาจากแบงค์กู๊ดเนี่ยราคามันถูกกว่าเยอะมากเลยตัวนี้500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบนกล่องนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะตอนเราเลือกสั่งเนี่ยเราต้องเลือกด้วยนะว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับก็คือรูปลั๊กนั่นเองครับนี่เห็นไหมมันจะมีปลั๊กสี่เหลี่ยมนี่ปลั๊กบ้านเราต้องเป็นแบบนี้นะครับวงกลม2อันแบบนี้นะน่าจะเหมาะกว่านะครับแบบมี3แบบขีดแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นสั่งมาง่ายๆครับแบบนี้นะจะไม่ต้องแปลงเอ๊ะอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะเป็นไม่แน่ใจว่ามันสี่เหลี่ยมแบนๆเหมือนบ้านเราหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าสั่งนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้งานกับกล้องชาร์จพวกอะไรนะเครื่องเกมนะครับ iPod โทรศัพท์ต่างๆแท็บเล็ตได้หมดเลยดังนั้นครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรให้เราบ้างในกล่องครับก็จะมีตัวบาร์กี้นะครับตัวนี้เป็น Fast Charge นะเขา input ไฟเข้าไปก็คือไฟ110ถึง240ก็คือบ้านเราใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ output เนี่ยอยู่ที่5โวลต์นะครับ 4.2 แอมป์นะครับครับชาร์จเร็วมากๆนะบอดี้ตัวนี้ที่สั่งมาก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ให้สาย power cord มา1เส้นครับยาวประมาณเมตรกว่าๆนะเมตร50มาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีดีเทลอะไรบ้างนะครับบนหน้าจอครับก็จะมีตัวบอกสถานะนะครับการชาร์จมีช่องเสียบ USB มาให้4ช่องนะครับแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์คือผมชอบคือมันมีที่วางโทรศัพท์มาให้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยแต่ก่อนเวลาที่เราใช้พวกอะไรนะพวกสายชาร์จต่างๆเราจะต้องวางโทรศัพท์กองเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีมาให้1อันนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเสียบทดสอบกันดูเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเราเสียบแล้วเนี่ยสถานะการชาร์จตอนเนี้ยไฟติดแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการชาร์จนะครับสถานะเขาก็ปิดไปเนาะอันแรกครับเป็นแท็บเล็ต Samsung นะครับรุ่นเก่าๆนะฮะเสียบไปเลยครับตอนนี้สถานะการชาร์จขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็แบตอยู่ที่ 21% นะครับอันนี้เขาก็ขึ้นว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมมี output เนี่ยเขา output เข้าไปที่1นะฮะเราเสียบอยู่ในช่องที่4เอ๊ะทำไมไฟ LED มีมาให้ตั้ง8ช่องอ่ะเนี่ยครับไฟก็เข้าแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ผมลองเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเครื่องนี้น่าจะชาร์จเกือบเต็มละครับอันนี้ก็โทรศัพท์ลูกนะครับเสียบชาร์จเข้าไปสถานะการชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือ 100% นะฮะดังนั้นในช่องที่1เห็นไหมครับมันเต็มละมันตัดไปแล้วนะไฟไม่มีขึ้นเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองอีกสักตัวนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาโทรศัพท์ครับเด็กๆใช้สภาพเย็นมากฮะโอเค
คนะครับอันนี้คือประมาณว่า 0% เลยครับนี่เห็นไหมไม่มีเลยนะครับดังนั้นอันนี้อยู่ในรายที่2นะครับเขาก็จะพริบกับรายที่2กับพริบนี่แบตกำลังเข้าเห็นไหมกำลังชาร์จอยู่นะครับรายที่4คือเราจะเลือกไม่ได้นะอันนี้เขาจะกระพริบสลับวนไปให้เราเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทำงานยังไงแล้วเขาก็จะเลือกแบบกำลังไฟที่เหมาะสมกับการชาร์จของอุปกรณ์เราแต่ละชิ้นด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเป็นการชาร์จแบบถนอมแบตเตอรี่มากๆนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบมากๆอย่างที่บอกฮะมันมีที่วางแบบนี้นะครับถ้าใครจะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเราก็เสียบชาร์จไว้นะครับแล้วมีเหมือนด็อกอะตั้งดูหนังได้ด้วยเออดีจังเลยเรียบร้อยไปแล้วรีวิวให้ดูครับกับ Barkey USB Charger แบบ4พอร์ตถ้าถามว่าในเมืองไทยครับกับราคา500บาทแบบนี้มีคุณภาพดีเท่านี้ไหมผมยังไม่เจอนะมีให้เลือก2สีครับสีขาวแบบนี้นะครับหรือว่าสีดำก็ได้นะครับสามารถสั่งได้จากเว็บ Banggood ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยดังนั้นครับของดีๆราคาถูกแบบนี้จึงมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับผมครับเดอะบิ๊บบูมกรูมทูซูมอันซีนทายจิมิมดัมพบกับคลิปรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์2ทุ่มตรงนะครับและคลิปอื่นๆครับลงเกือบทุกวันเลยกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย